เต็มเลยก็จะโดดขึ้นฝั่งเลยกัดกระดี่เดี๋ยวโป๊ครับให้หนึ่งตัวนี่กัดเดี๋ยวโป๊ตัวสีเหลืองปลาช่อนปลาช่อนที่มันอยู่ในบ่อเลี้ยงกุ้งนี่ดุมากเพราะว่าธรรมชาติมันกินกุ้งเลยไงพอมาเจอกระดี่ที่กอแบบนิ่ง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 มาสั่นสั่นสั่นมานี่เรียบร้อยเลยมินมินเว้ยไงเนี่ยไงเนี่ยเดี๋ยวโป๊10 กรัมไซส์ที่สวยโอ้โหบ่อกุ้งมีแต่ปลาช่อนแล้วกุ้งจะเหลือไหมครับเนี่ยต้องเอาออกต้องเอาออกดูดิจิบหนามากแล้วพี่เดียวนะจิบหนามากเจ้าของร้องอ่ะบอกร้องบอกว่าไอ้เลี้ยงแล้วว่าอะไรลงไอ้โง่เอากุ้งไม่ได้กุ้งเลยไม่ได้น่าจะได้หรอกเป็นฝูงขนาดนี้เยอะขนาดนี้อ่ะกินคล่องเลยโอ้โหกินใกล้ๆกินไรอ่ะโอ้สิครับกระดาษครับ10 กรัมโอ้ยนี่ครับผมก็ได้เดี๋ยวโป๊ก10 กรัมเหมือนเดิมนะปลาช่อนบ่อกุ้งเอาให้หมดแล้ววันนี้ปลาช่อนบ่อกุ้งเนี่ยบ่อจุ้งส่วนไอ้ปลาช่อนบ่อกุ้งนั้นเป็นช่อนที่ไม่ค่อยเคี่ยวนะเราไม่ต้องอะไรมากเลยเวลามันขึ้นจิบตัวเราเห็นตัวมันขึ้นจิบเนี่ยขึ้นตัวจิบเนี้ยปุ๊บเราก็เล็งใส่ตัวมันเลยเราก็ตีผ่านครับถ้าตัวนี้มันจะกัดนะประมาณสักไม้2 ไม้มันเอาเลยผมก็มองตัวที่มันขึ้นครับแล้วก็พยายามตีจี้มันตีจี้แบบกอช้าๆลงพื้นเลยเพราะว่าอาหารในบ่อมีเยอะกุ้งอะครับมันมีเยอะเราก็ต้องจี้ที่ตัวมันจะไม่ค่อยแบบไล่กวดไล่ล่าเหยื่อไปเหมือนกับปลาช่อนที่อยู่ในบ่อธรรมชาติเพราะว่ามันอยู่ในนี้เนี่ยมันอาหารมันเยอะมากมันมีแต่กุ้งไงนอนอยู่เฉยๆกุ้งก็ผ่านหน้ามันเดี๋ยวมันก็กินเพราะฉะนั้นเวลาเรากอเราต้องกอแบบช้าแบบเรียดดินจริงๆนะครับถ้าไปกอเร็วปั๊บมันก็ไม่ตามละเพราะมันอยู่เฉยๆก็มีกุ้งให้มันกินก่อนใช่ไหมครับไปครับตกปั๊บตกพื้นครับกอเรียกพื้นช้าๆเลยถ้ามันขึ้นก็ย้ำสัก2-3 ทีหน่อยเดี๋ยวก็เอาเนี่ยกัดอีกแล้วกัดอีกแล้วโดนแล้วก็ดีนะคะโอ้ยสามทางด้วยนี่ครับลอยไปเลยยูตบเด็กโอ้โหเฮียตบเด็กจริงโอ้เน่ดูมันกินอะไรนี่ครับ10 กรัมนะครับเน่เดี๋ยวโป๊กช่อนบอกกุ้งนะจ๊ะไม่ต้องส่งวัดเลยติดเดี๋ยวโป้งนะครับ10 กรัมนี่สวยเลยยาวดีเดี๋ยวโป้ง10 กรัมนะครับผมเดี๋ยวโป้ง10 กรัมอะไรวะเหมือนจะโฮอีบานอ่ะคือยกกระดิ่งป้าแม่งจะตีเลยเฮ้ยโอ้พี่ชัยโดนอีกแล้วครับไม่ได้ครับพี่สวยตัวนี้สวยชมพู10 กรัมหูสุดยอดไซส์สวยกินกระจายเลยวันนี้เดี๋ยวโป๊กสุดยอดเลยเห็นไม่ได้ปลาช่อนเดี๋ยวโป๊กเนี่ยเห็นแล้วเป็นไรขนลุกเหรอเปล่าพี่เห็นแล้วก็ไม่คิดไม่ทันอ่ะบางทีก็คิดไม่ทันเห็นแล้วหิวเห็นแล้วหิวเห็นแล้วหิวเลยเห็นแล้วหิวแทนหิวอะไรหิวน้ำเลยนะคิดไม่ทันยังจะต่ออีกยังจะต่ออีกครับ
ใครวะโดดโอ้โหตลบมาเลยแรมเพจ7กรัมเฮ้ยใช่เหรอยังไม่ได้โดนบ่อนี้เลยเนี่ยทับปึ๊กเลยเนี่ยตัวโคตรตายอ้าวหลุดไปแล้วเหรอไอ้โปรโตไทป์งานโปรโตไทป์แรมเพจ7กรัมทีเด็ดมากครับทีเด็ดมากดูดิไซส์กำลังงามโดนอีกแล้วนุ่นโดนอีกแล้วขึ้นตะกี้นี้มาครับมาครับนี่สีเดียวมันผอมอย่างนี้วะไปนัทซิปเอาตัวนึงไหนๆนัทซิปก็นั่งแล้วอ่ะผมพวกเก่งกับงูเห็นไหมผอมผอมเพียวเรียวปิ๊ดสีเขียวไม่ค่อยกินเลยตัวนี้เนี่ยสีส้มกินกระจุยกระจายเลยเนี่ยนี่นะจ๊ะ10กรัมครับมิดคอเลยฮัลโหลตอนมันกินครับช่วงเราวัดเนี่ยหัวมันทิ่มลงไปซุกอยู่ในดินเลยแล้วเราก็เอาไม่ขึ้นดึงจนขาดครับนี่ไงใช่ไหมน่ะโดนอีกแล้วน่ะเยอะมากเลยเซ็งเลยแขนทำไมตัวนี้แล้วเหรอใหญ่ด้วยพี่ไปล้ำเลยว่ะสวนโอ้โหโดน3คันรวดเลยโอ้ยเฮ้ยใหญ่กันเว้ยใหญ่โยนได้โยนไปเลยอุ้ยตายสีฟูไอ้คะสีชมพูเวลาบ่ายนี่ครับชมพูเดี๋ยวโป๊ก10กรัมนะโป๊ก10กรัมครับใบเบี้ยวเลยแล้วเรากัดจนหลุดไปแล้วอุ้ยมาครับพี่เจเจตรินมาอีกแล้วพี่เจเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาพี่เจครับอ้อมทุนมาแล้วครับพี่เจอ้อมทุนพี่เจอ้อมทุนพี่เจเข้าชุดไทยแล้วพี่เจเจตรินโอ้โหพี่เจมาแล้วดูพี่เจมาพี่ชายกินอีกแล้วอ่ะทุกตอนเจมาวันนี้มันกินทุกกระบวนท่าเลยนะครับวันนี้แต่ว่าส่วนมากผมจะเล่นกรอมากกว่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าทำไงถึงจะกินไวๆนะอ้าวเฮียแล้วมีใครมาแย่งหลุมผมดูสิออกจากหลุมมาแป๊บเดียวเองมานี่ดิทำให้ดูนี่ครับกรอนะครับกรอเสร็จแล้วเราก็ยกนิดนึงจืดแล้วก็หยุดนะครับเราก็กรอมาซะนี่มันติดสว่างเพราะว่าข้างล่างเนี่ยขี้เลนเยอะมากสว่างมันเยอะนะเราจะมากรอเรียกกับพื้นไม่ได้ต้องยกครับนะครับดูนะนี่ไหมกรอสว่างอีกแล้วตีลงไปปั๊บพี่ว่าพี่กับผมใครกินก่อนกันครับลงไปถึงพื้นปั๊บแตะกรอเลยครับกรอเลยกรอพอกรอมาสักพักผมจะค่อยยกประคันยืดขึ้นแล้วก็ปล่อยโยนหยุดก่อนแล้วก็กรอมาใหม่กรอเลยกรอแล้วก็ใช้คันช่วยโยกกลับมาเนี่ยครับแล้วก็ปล่อยหยุดตกเนี้ยเดี๋ยวก็เอาจังหวะนี้ตามเลยกินจังหวะนี้มาตวงแล้วครับอันนี้แรมเพจ7กรัม7กรัมตัวทดลองหมาไอ้เหี้ยก็หนีไปที่กูนั่งหมาอุ้ยเลยคุดครับคุดโอ้โหปลาช่อนคุดครับดีสิครับรออะไรครับพี่กับเบนชัดๆ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 ไม่ยอมออกว่ะอยู่ได้เว้ยอยู่ได้เว้ยแม่อยู่ได้เอาเว้ยไหนอยู่ปลามาโชว์หน่อยมันไม่ออกว่ะแม่งขุดดิ้นเห็นหางเลยเดี๋ยวรอมันออกก่อนน่าจะรอพักนึงแหละครับปลามันขุดอยู่ดูหอยยูนี่ยกละเว้ยยูมาเว้ยยูมาเว้ยเดี๋ยวป๊อก12กรัมว้ายกเหรอยกเซ่พี่เดียวพี่เดียวก็ต้องยกเซ่เดียวป่ะกอเฉยเฮ้ยไซส์สวยว่ะยกกอเฉยเดี๋ยวป๊อกเอง
ยกยกเนี่ยก็โป๊กเหมือนกันนี่สีส้มครับสีส้มบ๊ายบายนี่ๆๆครับนี่ดูดิหูกัดกันเต็มไปหมดดูดิครับไปยาง 3.2 ครับโอ้ไปยาง10กรัมครับผมเอาเลือดเอาเลือดแหมเดี๋ยวเราไว้ไปยาง 3.2 หูพี่บาดช่อนบินมาแล้วครับไปช่อนบินครับโดนอะไรอ่ะเมื่อกี้นี่ครับมาเป็นทางครับนี่เจ็ตสกีครับพี่เจเจตรินมาแล้วครับนี่พี่เจมาครับพี่เจเจตรินตอนนี้พี่เจจรินครับยกตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายพี่เจเจจรินมาครับนี่ใส่ดี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 ครับสีชมพูเหมือนเดิมโอ้โหแม่งเริ่มกระโดดแม่งเนี่ยไงเราเข้าเส้นไปแล้วหนวดกระดิกเลยเปล่าโอ้เท็กซัสมันเป็นท่าของชายนะตอนนี้ท่าของชายพยายามเดี๋ยวมั่งนะครับพยายามเดี๋ยวมั่งเท็กซัสนะครับให้สวยเลยสุดแล้วพอดีเลยโดนแล้วข้างหลังรับแรงๆหน่อยมาแบบต้องมาแบบเจ็ตสกีด้วยไม่งั้นไม่ใช่กระบี่เดียวดายมาเจ็ตสกีมาพี่เจมาครับพี่เจเจตรินมาครับพี่เจเจตรินมาครับทางเลยเต็มหมดเลยว่าเอิร์ธดึงไปทางนี้ไม้หนึ่งตัวครับกระดี่สีชมพูครับผมกินดีจริงๆใช่ผมเบื่อกระดี่เลยอยากจะเรียกซื้อเนี่ยอะไรเนี่ยโถ่เมื่อเช้าโอ้ยพี่กอกระดี่เธอเรียกเสียเลยเมื่อเช้าเรียกร้องกระดี่ใช่ไหมกระดี่เถอะพี่กระดี่เธออะไรวะขึ้นเยอะนะแนวนั้นล่ะโอเคเปิดหน้าเราตัวที่อะไรแล้วตูนตัวที่สองตัวที่สองอยากอะไรครับเดี๋ยวโปรกสีอะไรเอ่ยอุ้ยสายสวยเนี่ยอยากถือไหมอุ้ยขาดเลยโอ้ขาดเลยพอดีสายมันไปโดนฟันพี่หน้าเหลือช็อกไว้สีส้มกันเดี๋ยวโป๊กสีอ้าวอุ้ยตกใจดูดิเกี่ยวถุงมือหนูเลยอ่ะนึกว่าเข้านิ้วไปแล้วพี่แซมกลัวไม่ได้อ่ะแป๊บแป๊บรอครีมรอครีมเอ้ยเบ็ดเบ็ดเกี่ยวถุงมือดีมอยู่เอาครีมมาโอ้ตูนตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอกลัวกลัวกลัวอะไรวะใครได้อ่ะตูนได้ใช่เหรอใช้แบบที่วิธีที่นายูสอนใช่ไหมอันน่ะกระโดดเลยอ่ะปลากระโดดเลยอ่ะพี่แชมป์ถ่ายพี่แชมป์อยู่ไกลถ่ายไม่ทันแล้วมึงทำอะไรเนี่ยปลาดีมันกระโดดไม่ใช่แล้วมึงจะให้กูทำอะไรเนี่ยเอาออกให้หน่อยโอ้ยเฮียโอ้ยนึกว่าเข้ามือไปแล้วไม่เข้าหรอกอยู่กับพี่อ่ะน้องเป็นไงตูนไซส์ใหญ่เลยยิ้มเลยใหญ่ผมไม่รู้ใส่ไปไหนเหลือไอ้ตัวไปเอาไปใส่ตูนได้ตัวใหญ่ด้วยของตูนนะคะตัวที่2แล้วสุดยอดตูนแม่งได้ว่ะเริ่มเลยมาเริ่มเลยปลาตูนปลาเด็ดโหตีไปไม้เดียวเลยครับกัดเลยตัวใหญ่ด้วยนี่ก็ขยับมาใช้เดี๋ยวโป๊กเหมือนเดิมครับตัวใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเอาปลาไปใส่กระชังนู้นก่อนโป๊กเป็ด14กรัมโอ้โหแม่งจำแม่งช้ำไม่มีหลุดครับปลาเจสกีนี่ดูแรมเพจครับนี่14กรัมนี่สีเขียวนะครับสวยสวยวัดจนเหนื่อยแล้วนะบอกเลยมาโอ้โหตูนได้แล้วปลาตูนโอ้โหเล่นแล้วเกลียดเลยเป็นไงความรู้สึกใจเย็นกันใจเย็นเลยนะค่อยๆเล่นเลยนะน้องเสพบ้างเสพบ้างเสพแต่อย่าให้ขาหย่อนพอใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ต้องอะไรวะยกขึ้นมาเลยดูโ
เอ้ยยอดไปแม่งไม่ใช่วันของกูพอนะครับเดี๋ยวโป๊กนะครับ10กรัมนะครับเต็มคอนะฮะจะปวดมันยังไงเนี่ยตูนหนุกไหมสนุกท้ายนะครับปิดทริปสุดท้ายเดี๋ยวโป๊กเดี๋ยวโป๊กใช่ไรพี่ชายเดี๋ยวโป๊กเดี๋ยวโป๊กปิดเกมปลาทั้งหมดครับปลาทั้งหมดโอ้ยเยอะเลยรีบเลยเดี๋ยวใต้เหลือเยอะหรอขายตักนี่มาเทนี่เทนี่ก่อนน้ำมาถึงแล้วมันจะกลายเยอะเวอร์ครับเยอะเวอร์ในนี้มีของตัวกี่ตัวเจ็บพุทแม่งดิ้นไม่เป็นไรเขาค่อยไล่เอาแปดตัวหน่อยแปดกับเลยโอ้ยนี่แม่งเป็นการตกปลาช่อนที่เยอะที่สุดในชีวิตแล้วเนี่ยจริงๆไม่ทันที่ไงครับพี่เกลือตั้งแต่ตกปลารอบที่สองแล้วเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วไม่อันนู้นหมดแล้วเหรอมีมีมีไหมหมดเลยเขาก็ไม่รู้ตายหมดแล้วเดี๋ยวมีไหมเออตายหมดแล้วมีไหมคนเล่นปลาตายชี้เลยประมาณร้อยร้อยไม่อยู่ดิพี่อยู่ที่ถังที่ตายเท่าไหร่เร็วดิเร็วเดินเข้ามาเดินเร็วเข้าหูหูต้องสปาร์ตไปก่อนเอาละครับ